นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมสบคแถลงนะคะไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม6รายค่ะยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่ 3,015 รายขณะติดตามมาตรการผ่อนคลายมีผู้ฝ่าฝืน449รายนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคแถลงสถานการณ์ประจำวันที่11พฤษภาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่66ของโลกพบผู้ป่วยใหม่6คนค่ะรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,796 คนยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,015 คนรักษาอยู่163คนและเสียชีวิตคงที่นะคะรวมอยู่ที่56คนส่วนการนำคนไทยกลับมาประเทศไทยในวันนี้จะมีการเดินทางกลับจากอินเดีย219คนจากญี่ปุ่นนะคะ71คนในวันพรุ่งนี้มีการเดินทางกลับจากรัสเซีย99คนมาจากปูตาน1คนและมาจากประเทศอเมริกา200คนโดยทุกคนจะต้องเข้าสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สำหรับมาตรการเคอร์ฟิวพบผู้ออกนอกเคหสถานหลังเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น. 597คดีลดไป70คดีและมีการชุมนุมมั่วสุม89คดีลดไป50คดีค่ะทั้งนี้เรื่องการตรวจสอบกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายวันนี้มีการตรวจ 18,512 ร้านพบปฏิบัติตามมาตรการ 18,063 ร้านปฏิบัติตามไม่สมบูรณ์ 5,644 ร้านและไม่ปฏิบัติตามมาตรการ449ร้านซึ่งตั้งแต่วันที่3ถึง10พฤษภาคมนะคะมีการตรวจแล้วทั้งหมด 109,425 ร้านค่ะปฏิบัติตามมาตรการ 105,937 ร้านปฏิบัติตามไม่สมบูรณ์ 4,463 ร้านและไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 3,433 ร้านค่ะขณะที่กรมการขนส่งทางรางนะคะย้ำผู้ให้บริการรถไฟฟ้าปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะหลังพบผู้โดยสารใช้บริการแน่นนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าขณะนี้มีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากสัปดาห์ก่อนจึงมีความเป็นห่วงว่าจะมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานทั้งในเรื่อง Social Distancing การคัดกรองอุณหภูมิการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ซึ่งให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดหากมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อโซเชียลดิสแทนซิ่งให้บริหารจัดการด้วยมาตรการจำกัดจำนวนผู้โดยสารอย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางรางจะติดตามการให้บริการของรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อประเมินผลและแก้ปัญหาการให้บริการซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งปิดท้ายกันที่คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะร่วมแบ่งปันอาหารของใช้ใส่ไปในตู้ปันสุกค่ะซึ่งก็สร้างเป็นปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ของตู้ปันสุกหรือว่าตู้แบ่งปันนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของคนกลุ่มเล็กๆที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในห้วงเวลาของความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ได้จัดทำตู้แบ่งปันไปติดตั้งไว้ในแหล่งชุมชนเพื่อที่จะแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางไว้ในตู้นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆส่งต่อให้กับคนไทยที่ยังขาดแคลนเป็นการแสดงน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะโดยนายสุภกฤตกุลชาติวิจิตรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจและสมาชิกกลุ่มอิดน้อยซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ริเริ่มโครงการตู้ปันสุกนี้ระบุนะคะว่าได้ร่วมกับเพื่อนจัดทำแนวคิดตู้ปันสุกซึ่งมีโมเดลมาจากต่างประเทศเพราะอยากเห็นการแสดงน้ำใจในสังคมไทยในช่วงวิกฤตของประเทศเกี่ยวกับการแบ่งปันและช่วยเหลือกันโครงการแรกเริ่มจัดทำรวม5จุดในพื้นที่กรุงเทพ4จุดและต่างจังหวัด1จุดค่ะจากนั้นก็มีผู้จัดทำตู้ปันสุกหรือว่าตู้แบ่งปันไปทั่วประเทศแล้วกว่า150จุดใน40จังหวัดซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเรื่องของการแสดงน้ำใจในสังคมไทยความคาดหวังของโครงการนี้อยากให้มีการต่อยอดไม่ใช่เพียงแค่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะแต่อยากให้ดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่องจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN